ข้อ33ครับ MOM POK SOI VOG แน่นอนครับตัวตรงกลางคือ O แน่นอนแล้วตัวอื่นล่ะตอบเท่าไหร่ครับคุณครูทางบ้านคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามานะตอบเข้ามาพร้อมๆกันครับว่าตอบเท่าไหร่ต่อไปครับเรามาดูข้อนี้เฉลยกัน M P S V ดูอักษรตัวหน้าก่อนนะครับ M M เราก็มาดูครับ M M คือตัวอักษร13ครับแทนเลข13 P ล่ะ P เรามาดู P ครับ P คือ16ครับต่อมามาดู S ครับ S คือ19เริ่มเห็นแนวโน้มตัวเลขแล้วนะ13 16 19แสดงว่าตัวต่อไปต้องเป็น22แน่นะครับแล้วก็มาดูครับ V 3 3 S V V เราเป็นเท่าไหร่ฮะ V V เราเป็นเท่าไหร่เนี่ย V เราเป็น25เรามาใส่25ตรงนี้25เป็น25เรามาดูครับเราคนได้ TOE ด้วยนะ YOE เอามาดูครับมาดูนะT U V V เนี่ยของอาจารย์อะไรวะเนี่ยนะเดี๋ยวนะ V T U V เดี๋ยวมันอยู่ X Y นะ Y นี่ Y นี่หว่าอะไรของเราของอาจารย์วันเนี้ย Y เห็นไหมนี่พูดไม่ทันขัดคำเลยนะเอ๊ะว่ามันเล็บใหม่มันอยู่ท้ายสุดจังวะเนี่ย V V เราคือ22 V เราคือ22ต่อไป3ต่อไปต้องเป็น25โอเคขอบคุณครับคุณครูเห็นไหมนี่อาจารย์ยังไล่ไม่จบเลยไหมยังไล่มาแป๊บมันวีมันอยู่ท้ายสุดจังวะนะเริ่มสังเกตนะแต่วันสอบมันต้องมีช้อยอยู่แล้วน้องจะรู้ว่าตัวเองผิดหรือถูกเนี่ยดูได้ไม่เป็นไรนะครับต่อไปต้องเป็น25ครับ25ก็ตรงกับ Y ครับคุณครูครับ Y แล้วก็ได้ Y มาแล้ว Y นะ O แน่นอนครับตรงกลางคือ O แน่นะต่อไปมาดู M K I G ต่อนะครับ M ก็คือ13เหมือนเดิมครับK เรามาดูครับ K ก็เป็น11นี่11 I เราเป็น9ครับ I เราเป็น9เอ้ยลดลงนี่นะเห็นไหมลดลงนะต่อไป G เราเป็น7ครับเพราะนั้นตัวต่อไปต้องถอยลงนะก็ต้องเป็นถอยลง2เหมือนกันมัน2ใช่ไหมนี่2ใช่ไหมครับนี่ต่อไปก็7ลบ2ก็กลายเป็น5แล้วก็มาดู5ก็ตรงกับ E ครับอันนี้ก็เป็น YOE นะครับบางคนออกจากนอกห้องสอบมานะเสียดายมากเลยเนาะบางคนเสียดายมากน่าจะทำก็ดีนะแต่ว่าไม่ว่ากันนะครับเอาไว้เป็นประสบการณ์นะครับนะเรามาคุยวันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆนะฮะอ่ะต่อไปครับขออนุญาตเอาไปข้อถัดไปด้วยขี้เกียจเขียนใหม่ข้อถัดไปตอบเข้ามานะครับคุณครูครับตอบเข้ามาฝึกด้วยเนาะฝึกความไวด้วยวันสอบจริงเนี่ยน้องจะต้องไวต้องไวอย่างเดียวบอกไว้เลยนะครับข้อนี้ครับ A B E B T J C L O D Q T ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่มาดูกันครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับวันนั้นออก3ข้อด้วยกันแต่จำได้ว่ามันเยอะกว่านี้นะเท่าที่จำได้นะจำนวนข้อไอ้ข้อสอบแบบนี้นะมันประมาณสัก4ข้อนี่แหละประมาณนี้นะแต่จำได้ไม่หมดแล้วนะครับก็จำไว้พวกเราไว้เป็นแนวทางแล้วกันเนาะเขาเรียกอนุกรมที่เป็นตัวอักษรครับมี3ตำแหน่งครับเห็นชัดเลยทุกคนดูตำแหน่งแรกนะ A B C D แน่นอนต่อไปต้อง E แน่นอนอันนี้ไม่ต้องไล่ตัวเลขนะครับอันนี้ไม่ต้องไล่ครับคุณครูครับเราใส่ E ได้เลยครับตัวแรกนะใส่ E ได้เลยตัวไป B G L Q อันนี้ถ้าใครมองไม่ออกใส่ตัวเลขเดี๋ยวไม่ได้ใช้นะครับ B เป็น2ครับ B เป็น2 G เราเป็นเท่าไหร่เป็น7ครับ L เราเป็น12 Q เราเป็นเท่าไหร่17สังเกตว่าตัวเลขประจำตัวอักษรเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นทีละ5เพราะนั้น17แล้วบวก5ก็จะกลายเป็น22แล้วก็ไปเหลือบดูครับ22นะช้อย22ที่เราเขียนมาก็เป็น V ครับใส่ V ไป EV มาแล้วนะ EV มาแล้วนะต่อไปครับ EJOT เราดู E คือ5J ทำไปบ่อยเดี๋ยวก็จินครับ J เป็น10O เป็น15แสดงว่า T ต้องเป็น20แน่เลขประจำตัวอักษรจะเพิ่มขึ้นทีละ5นะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ต้องเป็น5เป็นเท่าไหร่ครับ25แล้วก็จะได้ไป25เป็น Y นะครับบางคนบอกอยากให้ข้อสอบนี้ออกจริงๆจังเลยค่ะออกไปแล้วครับ
ออกไปแล้วปี63นะครับบางคนนั่งดูไลฟ์สดไม่รู้เลยว่าข้อสอบนี้ข้อสอบจริงนะบางคนบอกหนูเปิดไม่เจอเลยค่ะอาจารย์กะนะอะไรมันก็ไม่รู้นะอันนั้นก็แล้วแต่น้องแต่ละคนเนาะบางทีหาไม่เจอนะครับตื่นเต้นจนหาไม่เจอเพราะนั้นข้อนี้ตอบ EVY นะครับ EVY นะอาจารย์จำได้มันออก4ข้อนะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าอาจารย์จำมาได้แค่นี้แหละ3ข้อนะครับก็ให้พวกเราได้รู้ไว้เนาะว่าข้อสอบปี63เนี่ยก็เคยออกที่เป็นอนุกรมที่เป็นตัวอักษรด้วยนะครับนะฝากพวกเราไว้แล้วกันนะครับการทำข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์หรือแบบบทความพี่เก่งเสริมนิดนึงนะครับนะครับคำถามที่มักพบก็คือข้อใดเป็นสาระสำคัญของเรื่องคำถามอะข้อใดเป็นสาระสำคัญของเรื่องถามแบบนี้ข้อใดเป็นความคิดของผู้เขียนข้อใดคือบุคลิกของผู้เขียนจากบทความนี้ตรงกับสำนวนใดเคยเจอไหมตรงกับสำนวนใดน้องก็ต้องหาสำนวนที่มันใกล้เคียงกับบทความนั้นนะครับเช่นผู้ชายคนนั้นพูดมากเลยแต่ฉันไม่ได้ใจความเลยฉันจะทำยังไงดีผู้อำนวยการฉันพูดก็น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงแบบพูดเยอะมากเลยแต่ไม่ได้ใจความอะไรเลยอะไรเงี้ยหรือว่าบทความนี้มีลีลาการแต่งรถในวรรณคดีด้านใดอันนี้กรณีข้อสอบยากนะครับกรณีข้อสอบยากน้องครับน้องได้ยินพี่เก่งชัดเจนดีเนาะถ้าได้ยินพี่เก่งขอหัวใจหน่อยครับนะครับเห็นน้องนิ่งๆยังอยู่กันไหมเนี่ยนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราฝึกทำข้อสอบสักช่วงหนึ่งสักหน่อยหนึ่งนะครับวันละนิดวันละหน่อยเติมเข้าไปนะครับวันละนิดวันละหน่อยเติมเข้าไปนะครับอย่างไรฝากน้องไว้ถ้าสนใจเรื่องคอร์สออนไลน์นะครับน้องไม่มีเวลาติวทุกวันแต่ต้องการเก็บความรู้ไปเรื่อยๆน้องเหมาะกับการติวออนไลน์มากเพราะว่าติวออนไลน์สามารถเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่น้องต้องสัญญาว่าน้องต้องดูนะนะครับถ้าซื้อคอร์สแล้วน้องไม่เรียนน้องไม่ดูน้องไม่ต้องซื้อนะครับน้องไม่ต้องซื้อแต่ถ้าน้องคิดว่าวันนี้น้องพร้อมจะเป็นข้าราชการแล้วน้องสู้คนอื่นได้น้องซื้อคอร์สนะครับพี่เก่งไม่เคยเสียดายการติวพี่เก่งมาเป็นรองผู้อำนวยการตอนนี้พี่เก่งเป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่สระบุรีนะครับพี่เก่งมาเป็นรองผู้อำนวยการเนี่ยได้ทุกวันเนี่ยเพราะการติวครับน้องการติวทำให้เราอ่านแบบกระชับขึ้นการติวไม่ได้เป็นการเฉลยข้อสอบพี่เก่งไม่ได้เอาข้อสอบจริงมาเฉลยแต่เป็นการอ่านแบบกระชับเราไม่ต้องอ่านแบบไม่ต้องอ่านหลงทางเราไม่ต้องหลงทางอ่ะเราดูนะครับจากบทความนี้ตัวละครมีอาการอย่างไรพี่เก่งถามน้องเรื่องอาการตัวละครนะครับหลายคนเกลียดมากโอ้จะรู้ได้ไงว่าอาการตัวละครเป็นอย่างไรน้องเห็นนางอสุรีผีเสื้อเหลือจะอดน้องอาจจะคิดว่าอาการของมันเป็นคนก้าวร้าวฉุนเฉียวหงุดหงิดในช้อยตัวเลือกอาจจะไม่มีก็ได้ที่น้องคิดแบบนั้นเพราะน้องคิดไปเองว่านางผีเสื้อสมุทรเป็นคนก้าวร้าวบางคนอ่านแล้วเข้าอกเข้าใจนางผีเสื้อสมุทรตอบว่านางผีเสื้อสมุทรเป็นคนแบบอ่อนโยนรักเดียวใจเดียวรักพระไพมณีแต่ในที่นี้เขาตัดท่อนมาแค่นี้น้องอย่าเอาความรู้เดิมมาผนวกถ้าเอาความรู้เดิมมาผนวกน้องจะตอบผิดในกรณีมีตัวเลือกนั้นๆในกรณีมีตัวเลือกว่ามีความอ่อนโยนอยู่ด้วยน้องต้องอ่านแล้วเชื่อแค่นี้นางอสุรีผีเสื้อเหลือจะอดเหลือจะอดคือการแบบไม่ไหวแล้วแค้นโอรสราวกับไฟไหม้มังสาอ่ะน้องดูสิเสียวไหมนะครับมีเสียวไหมในบทความไม่ได้กล่าวถึงการเสียวเลยไม่เสียวเลยนะครับนะร้อนไหมไม่มังสาอุ้ยมีไฟไหม้ไฟไหม้น่าจะร้อนนะนะครับเบื่อไหมเบื่อไม่มีตัดทิ้งก่อนโกรธไหมโกรธไหมโกรธก็มีส่วนเนาะนะครับหิวไหมหิวฮะมันหิวข้าวมั้งเนี่ยนะแค้นโอรสเพราะหิวข้าวเพราะว่าลูกไม่เอาข้าวไม่ให้กินหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเพราะฉะนั้นเหลือโกรธกับร้อนที่พี่เก่งเอาข้อสอบนี้มาหลายคนมองเห็นแล้วว่าจะต้องตอบอะไรแต่บางคนพี่กำลังจะบอกน้องว่าบางคนไม่ทันได้อ่านมัวแต่ไปทำวิชาคณิตเยอะในข้อสอบคณิตกับภาษาไทยถ้าน้องชอบวิชาคณิตมากกว่าให้น้องทำภาษาไทยก่อนถ้าน้องชอบภาษาไทยมากให้ทำคณิตก่อนเพราะว่าน้องจะไปเก็บข้อง่ายๆไปเปิดหาคณิตข้อง่ายๆทำก่อนสัก 5-6 ข้อเป็นทุนเสร็จแล้วมาทำภาษาไทยเพราะภาษาไทยเราอ่านไวแต่ถ้าเรามาหมกมุ่นอ่านแต่ภาษาไทยน้องอาจจะกามั่วคณิตหมดเลยเสียแต้มไปเลย
อันนี้พี่เก่งยกตัวอย่างนะครับบางคนชอบคณิตมัวห่วงทำคณิตไม่อ่านภาษาไทยเลยทั้งถามแค่ว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว44ตัวง่ายจะตายแต่น้องกามัวน้องไม่สามารถทำข้อสอบได้ทันเวลาตรงนี้สำคัญมากกับการออกข้อสอบส่วนดุสิตและสไตล์กอพอทุกสนามนะครับในที่นี้ต้องตอบว่าโกรธครับไม่ตอบร้อนนะครับเพราะมันมีคำว่าแค้นโอรสคือแค้นลูกราวกับไฟไหม้มังสาคือคำที่เอามาอุปมาเอามาเปรียบเทียบว่าแค้นมากแค้นราวกับไฟไหม้เลยแค้นราวกับไฟไหม้เพราะฉะนั้นตอบร้อนไม่ได้นะน้องอย่าไปนึกถึงไฟไหม้มังสามันร้อนดูข้อสอบนี้พี่เก่งแต่งขึ้นมาครับไม่ใช่ข้อสอบจริงแต่งขึ้นมาเพื่อให้น้องเนี่ยได้มองเห็นกลวิธีการลวงการใช้คำลวงของคนออกข้อสอบจากบทความนี้ตัวละครคือสัตว์ชนิดใดจากบทความนี้ตัวละครคือสัตว์ชนิดใดน้องอ่านนะโดเรมอนเป็นหมาหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นแมวแท้จริงแล้วมันเกิดจากหมาผสมพันธุ์กับแมวที่ประเทศญี่ปุ่นในฤดูหนาวน้องอ่านแบบเนี้ยถ้าน้องฝึกทำภาษาไทยจริงๆน้องจะรู้ว่าไอ้ที่มันผสมพันธุ์กันฤดูหนาวเนี่ยมันลวงน้องนะครับเมนไอเดียสำคัญมันตรงไหนกันแน่น้องคงไม่ตอบว่าหนูใช่ไหมคงไม่ตอบว่าลิงใช่ไหมมันก็จะเหลืออาหมูก็ไม่เอามันก็จะเหลือหมากับแมวบางคนไม่มีเวลาหรืออ่านหาคำคีย์เวิร์ดไม่เจอน้องก็ตอบว่ามันเป็นแมวอันนี้พี่เก่งกำลังจะบอกอะไรน้องน้องบางคนเห็นกฎหมายบางตัวตอบทันทีเห็นกฎหมายบางตัวแม่นกฎหมายมากหรือเงินวิทยาฐานะแม่นมากหรือชั่วโมงสอนของเด็กเขาหลอกถามเทอมหรือปีถ้าเขาถามเทอมตอบกี่ชั่วโมงถ้าเขาถามปีตอบกี่ชั่วโมงน้องลืมดูคำเหล่านี้ว่าเป็นเทอมหรือเป็นปีหรือเป็นครึ่งเทอมเขาอาจจะหลอกน้องสัปดาห์นะครับน้องลืมดูน้องก็เลยตอบความรู้เดิมว่า20ชั่วโมงผิดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือน้องต้องหาคีย์สำคัญให้เจอคีย์สำคัญมันตอบมันบอกน้องไปแล้วว่าโดเรมอนเป็นหมาและใครที่เข้าใจว่ามันเป็นแมวเนี่ยน้องเข้าใจผิดด้วยนะหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นแมวเห็นไหมหลายคนเข้าใจว่ามันเป็นแมวเพราะฉะนั้นแมวตอบไม่ได้ในที่นี้ต้องตอบว่าหมาครับนะครับพี่เก่งกำลังจะบอกน้องว่าสิ่งที่เขาให้มาคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะครับบางทีโพสต์ขึ้นมาว่าช็อปช่วยชาติเรานึกว่าการช้อปปิ้งเนี่ยเราจะช่วยชาติได้มากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันเป็นการเชิญชวนให้เราไปใช้เงินอย่างเงี้ยท้ายที่สุดแล้วมันพูดถึงเรื่องอะไรน้องจำไว้ว่าการทำข้อสอบประเภทนี้ให้ทำเหมือนเวลาเราอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เราจะรีบพลิกเพื่อหาว่าใครเป็นคนฆ่าใช้อะไรฆ่าแท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือหัวใจของบทความมันคือทักษะของการอ่านเพื่อเอาเรื่องหรือการอ่านแบบข้อสอบพิซซ่าที่สมัยนี้เด็กชอบสอบในระดับมัธยมเหมือนการอ่านบทความภาษาอังกฤษเหมือนกันสมมุติน้องแปลภาษาอังกฤษไม่ได้ทุกตัวแต่น้องสามารถสรุปใจความสำคัญได้หาเมนไอเดียเจอได้นี่แหละคือข้อสอบภาคกอภาษาอังกฤษก็เป็นแบบนี้เขาจะไม่ถามศัพท์อะไรน้องยากๆเพราะการถามศัพท์ถามหลักภาษาถ้าถามลึกเกินไปมันจะผิดวิสัยของภาคกอก็จะให้เราเน้นการสรุปการจับใจความนะครับเราสรุปให้ได้ให้น้องฝึกทำบ่อยๆจากบริบทดูบริบทข้างๆเป็นหลักโอเคไหมครับข้อที่3วัดอะไรครับเห็นคำว่า1ครับ obvious 2ครับ causes 3ครับ originates และ4ครับ approaches วัดอะไรครับให้มาแบบนี้ให้เหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับสิ่งที่มันให้มาเหมือนกันมันให้อะไรมาครับมีเติม s เติม s เติม s และเติม eh นั่นเองนะครับซึ่งเติม s และ es ที่กริยาครับเป็นการเติม s es ที่กริยาแบบนี้คือประธาน1คนครับกรณีแบบนี้ประธาน1คนแต่มันไม่ได้วัดส่วนนี้เพราะทุกตัวเป็น verb ช่อง1นะครับทุกตัวเนี่ยเป็น verb 1ที่มีการ
ติม S และ ES หมดเลยดังนั้นมันคนละคำเลยครับ Averse Causes Originates Approaches นะครับมันคนละคำเลยดังนั้นข้อนี้วัดความหมายครับดังนั้นเรื่องของ Vocabulary ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันที่จะวัดความหมายนะครับแต่ว่าข้อดีของกพ.นะครับที่ถ้าปี64ศึกษาธิการหรือในส่วนของสปท.ครับนำเราไปอยู่กับกพ.เนี่ยมันดีตรงที่ว่าจำนวนข้อมันน้อยกว่านะครับจำนวนข้อมันน้อยกว่าสปท.ที่ออกภาษาอังกฤษเขาวัดตรงตามหลักสูตรของเขาเลยถ้าเป็น conversation ก็คือ5ข้อ10คะแนนข้อละ2เลยนะครับถ้าเป็น vocabulary ก็5ข้อเช่นกัน10คะแนนถ้าเป็น grammar structure ก็5ข้อเช่นกัน10คะแนนรวมแล้ว30 reading จะมี short reading กับ long reading นะครับจะอย่างละ10นะครับรวมแล้วก็20คะแนนนะครับอย่างละ5ข้อนะครับเป็น short 5เป็น long 5รวมแล้วเป็น10ก็เป็น20รวมทั้งหมด50คะแนน25ข้ออันเนี้ยยังใช้เวลาในการบริหารจัดการได้ง่ายมากนะครับส่วนวิชาข้าราชการที่ดีก็มีแค่25ข้อแล้วคิด50คะแนนเช่นกันนะครับแต่สปท.อัดตึมเลยครับน้องๆครับไม่รู้ว่าคิดยังไงอยู่นะครับกับ60นาทีแล้ว50ข้อซึ่งมันเป็นอะไรที่ถ้ามันอยู่ในเลเวลของภาคกรจริงๆมันก็พอไหวนะครับเนาะแต่อันนี้มันเป็นกลับกลายเป็นว่าหลายๆเอกเลยที่ต้องสอบก็อื้อนะครับคือในส่วนของภาคกรเนี่ยมันยากไปเลยอ่ะแต่อย่างวิชาเอกเนี่ยน้องๆที่เป็นเอกอังกฤษก็จะบอกว่าวิชาเอกง่ายกว่าภาคกรเพราะที่มันง่ายเพราะอะไรครับเพราะมันมีหลายระดับมีทั้งในส่วนของอยู่ระดับประถมศึกษาปีที่6อยู่ทั้งระดับมต้นอยู่ทั้งระดับมปลายเขาก็เลยบอกว่าข้อสอบมันก็เลยมีทั้งง่ายและยากมันควบคู่กันไปได้แบบเนี้ยนะครับมันยังพอแบบเอ้ยไปเก็บตรงนี้ได้เอ้ยอันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ยังพอเก็บตัวนี้ได้แต่ของวิชาภาคกรเป็นไงครับเก็บไม่ได้สักทางเลยนะครับเอามาอะไรแบบนั้นนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยวิธีการก็คือเอาออกมาติวให้นะครับเอาออกมาดูว่าเฮ้ยเราจะเจอถ้าเจอข้อสอบแบบนี้เราจะทำยังไงแน่นอนครับข้อสอบที่ออกมาให้มันคงไม่ตรงกับที่ในข้อสอบจริงหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปนั่งออกสอบด้วยนะถ้าผมเข้าไปนั่งออกข้อสอบด้วยเนี่ยน้องๆภาษาอังกฤษครับผมทำให้เต็มที่แน่นอนนะฮะเอาข้อสอบเก่าๆที่ผมติวไปเนี่ยออกตามนั้นเลยอย่างเงี้ยเนาะนะครับแต่มันเป็นวิธีการและหลักการเดียวกันที่จะทำให้น้องๆได้ข้อสอบนั่นเองนะครับอ่ะมาดูครับว่าความหมายแต่ละข้อคืออะไรบ้างนะครับ offers นะครับ offer แปลว่าเสนอหรือแสดงให้เห็นนะครับเสนอหรือแสดงให้เห็นนั่นเอง causes ทำให้เกิด originates กำเนิดขึ้น approaches เข้ามาใกล้นะครับดังนั้นข้อนี้จะยังไงดีครับเขาบอกอะไรครับในส่วนของตัวโครงสร้างประโยคเราไปดูนะครับประโยคบอกว่าอะไรครับ The tower is 1,062 feet high อันนี้คือพูดถึงตัวหอไอเฟลครับตัวหอไอเฟลเนี่ยมีความสูงที่1,062ฟุตนั่นเองนะครับ And fantastic view of Paris ก็คือการมองเห็นเนี่ยดีมากๆนะครับการมองเห็นมันดีมากๆเลยดังนั้นมันควรเป็นอะไรดีในส่วนของตัวหอไอเฟลเนี่ยหอไอเฟลมันอะไรดีครับมันทำให้เกิดหอไอเฟลเนี่ยมันทำให้เกิดภาพที่สวยงามของปารีสใช่ไหมหรือมันแสดงให้เห็นถ้าเป็นตัวเลือกที่หนึ่งแปลว่าหอไอเฟลเนี่ยครับมันแสดงให้เห็นถึงวิวทิวทัศน์ของเมืองปารีสครับแต่ถ้าเป็นตัวเลือกที่สองเนี่ยมันหมายถึงว่าหอไอเฟลเนี่ยมันทำให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่ดีของเมืองปารีสนะหรือแบบที่สามถ้าใครเลือกตัวเลือกที่สามก็เหมือนแบบว่าหอไอเฟลเนี่ยมันกำเนิดขึ้นเกี่ยวกับภาพที่สวยงามภาพอันสวยงามของเมืองปารีสเองหรือตึกไอเฟลเนี่ยมันเข้ามาใกล้กับภาพที่สวยงามของเมืองปารีสนั่นเองนะครับข้อที่ควรเป็นคำตอบเนาะหอไอเฟลเนี่ยมันต้องเป็นไงครับมันทำให้เราเห็นถ้าเป็นคอร์สิตเนี่ยทำให้เกิดแบบเนี้ยคอร์สส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหานะครับมีปัญหามาจากอะไรนะครับมันทำให้เกิดอะไรนะครับดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องในส่วนของข้อนี้นะครับนั่นก็คือตัวเลือกที่1ครับเพราะว่าหอไอเฟลที่ความสูง1,062ฟุตนั้นแสดงให้เห็นถึงอะไรครับทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองปารีสนั่นเองนะครับดังนั้นข้อ3จะเป็นตัวเลือกที่1ครับเพราะมันแสดงให้เห็นนะครับไม่ได้ทำให้เกิดหรือกำเนิดขึ้นหรือเข้ามาใกล้อันนี้วัดในความหมายนะครับวัดในส่วนของตัว meaning นะครับดังนั้น
เมื่อวัดความหมายวัดมินิ่งก็ต้องได้ในส่วนนี้ด้วยนะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ควายขวีเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ